สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูหมึกผัดไข่เค็มสูตรโฆษณาบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำซอสกันก่อนเลยครับไข่แดงของไข่เค็มนะครับ3ฟองให้เราใช้เฉพาะไข่แดงนะครับตัวไข่แดงก็จะมีความมันนะครับไม่เค็มจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้เราบดไข่แดงเลยนะครับบดพอหยาบๆนะครับบดไข่เค็มของเราละเอียดนะครับตามด้วยพริกเผา1ช้อนโต๊ะน้ำมันจากพริกเผา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสของเรานะครับให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลวกหมึกกันต่อเลยครับผมก็ใช้เป็นหมึกกล้วยนะครับ350กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับล้างด้วยความสะอาดแล้วก็นำมาลวกพอสะดุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ตักหมึกของเราไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับน็อกน้ำเย็นก็เพื่อที่ทำให้เนื้อหมึกของเรานุ่มเด้งนะครับเวลานำไปผัดจะได้เนื้อไม่หดนะครับเดี๋ยวเราไปทำหมึกผัดไข่เค็มกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับและตามด้วยกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะหอมใหญ่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการผัดนะครับเพื่อนๆผัดจนแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เราใส่น้ำซอสไข่เค็มลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำซอสของเราแตกกลิ่นหอมนะครับให้ได้ความหอมของพริกเผาและไข่เค็มเลยนะครับผัดเข้ากันดีนะครับให้เราใส่หอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นนะครับ1หัวลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับผัดให้หอมหัวใหญ่ของเราสุกสลดนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผัดเข้ากันดีนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำของเราแห้งงวดลงไปนะครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงส้มซอยอย่างละเม็ดนะครับต้นหอมซอย3ต้นขึ้นช่ายซอย1ต้นแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ผักของเราสุกสลดแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับหมึกผัดไข่เค็มสูตรโฆษณาบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆยิ่งในทานกับข้าวสวยร้อนนะครับเข้ากันมากๆเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้